ีรายงานว่ากลุ่มแม่มดชาวยูเครนได้โพสต์ลงอินสตาแกรมประกาศนัดรวมตัวเพื่อทำพิธีขับไล่และลงโทษปูตินฐานส่งกองกำลังเข้ารุกรานยูเครนโดยระบุว่าวันที่31มีนาคมนี้ถือเป็นวันฤกษ์ดีเป็นวันที่เหมาะสำหรับการสาปแช่งสมาคมแม่มดแห่งยูเครนจะจับมือกับแม่มดนานาชาติทำพิธีมนต์ดำลงโทษศัตรูของชาวยูเครนโดยพิธีกรรมจะทำขึ้น3ครั้ง3สถานที่โดยครั้งแรกจะทำขึ้นที่ภูเขาบอลหรือภูเขาหัวล้นนอกกรุงเคียฟซึ่งครั้งนี้จะมีเฉพาะแม่มดชาวยูเครน13คนเข้าร่วมพิธีครั้งที่2จะทำพิธีในประเทศอื่นโดยจะเลือกประเทศของกลุ่มสลาฟหรือประชาชนชาวสลาฟครั้งนี้จะมีแม่มดจากหลายประเทศเข้าร่วมพิธีและครั้งที่3ครั้งสุดท้ายจะเป็นการทำพิธีลงโทษปูตินให้ต้องถูกโดดเดี่ยวถูกปลดออกจากตำแหน่งและถูกทอดทิ้งโดยกลุ่มคนใกล้ชิดอย่างไรก็ตามกลุ่มแม่มดยอมรับว่าปูตินเป็นคนดวงแข็งและพิธีกรรมเหล่านี้อาจกลับมาเข้าตัวและทำร้ายบรรดาแม่มดที่เข้าร่วมพิธีเองแต่ว่าพวกเขาพร้อมที่จะเสี่ยงและแม่มดแต่ละคนก็ล้วนเก่งๆและมีการฝึกฝนมานานส่วนความเคลื่อนไหวในที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้ลงมติท่วมท้น140เสียงเห็นชอบให้รัสเซียยุติปฏิบัติการสู้รบในยูเครนทันทีรวมทั้งให้มีการปกป้องชีวิตพลเรือนยูเครนให้มากกว่าที่เป็นอยู่ขณะที่มีผู้ลงมติคัดค้าน5เสียงและงดออกเสียง38เสียงโดยจีนอยู่ในกลุ่มงดออกเสียงการลงมติดังกล่าวมีขึ้นหลังจากมีการเปิดประชุมและเปิดโอกาสให้ผู้แทนประเทศต่างๆขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เป็นเวลา2วันอย่างไรก็ตามมติที่ออกมาไม่มีข้อผูกพันและไม่สามารถบังคับให้ปฏิบัติได้ด้านนายจางจุนเอกอัครราชทูตจีนประจำยูเอ็นซึ่งงดออกเสียงกล่าวยอมรับว่าสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในยูเครนน่าวิตกและกำลังเข้าขั้นวิกฤตสร้างความเป็นห่วงกังวลให้กับนานาชาติอย่างกว้างขวางและเป็นสิ่งที่จีนไม่อยากเห็นเช่นกันอย่างไรก็ตามประเทศส่วนใหญ่ของโลกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในครั้งนี้จึงไม่ควรถูกลากเข้ามาเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งและการเผชิญหน้ารวมทั้งต้องรับผลจากความขัดแย้งของการงัดข้อกันระหว่างสองขั้วมหาอำนาจของโลกประเทศอื่นๆไม่ควรต้องถูกบังคับให้เลือกข้างว่าต้องเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูและจีนขอย้ำจุดยืนที่จะมีบทบาทแบบสร้างสรรค์ด้วยการจัดการเจรจาเพื่อยุติการสู้รบทูตจางยังกล่าวได้ว่าจีนตระหนักถึงจุดประสงค์ของการลงมติครั้งนี้ของ UN แต่มติดังกล่าวมีอเจนดาหรือเนื้อหาที่เกินกว่าเรื่องมนุษยธรรมเพียงอย่างเดียวเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา UN ก็ได้มีการลงมติในข้อหาการประณามรัสเซียเรื่องการบุกยูเครนด้วย